ุณย่าบอกว่าอาจก็คือมีทั่วไปหมดมีเยอะทุกกิ่งทุกก้านจ้ะสวัสดีจ้าผักกาดหอมสวีเดนจ้าเดี๋ยวจะถอนผักไปฝากลูกชายแล้วก็คุณย่านะคะเราจะเดินทางไปเก็บเชอรี่บ้านลูกชายคุณเลมโบ้ค่ะมาดูผักกาดหอมในแปลงของคะน้าไทยและคะน้าใบหยิกหรือผักเคนนะพี่น้องกำลังงามเลยค่ะงามมากงามมากมาดูค่ะน้องกรอบด้วยนะคะนี่งามกรอบมากเลยค่ะเนี่ยดูเสียงกรอบอุ้ยอุ้ยป๊าดอันนี้งามด้วยน้ำในบ่อปลานะพี่น้องแล้วก็ตรงเนี้ยเราเคยเอาขี้วัวมาพักไว้เพื่อที่จะทำแปลงสตรอเบอรี่ไงคะดูค่ะดินดำเลยโหผักสามกอจ้ะพี่น้องเอ๋ยกิตเตอร์เห่าทำไมเนี่ยโอ้โหน้องเอ๋ยทำไมมันงามอย่างนี้จ้าตอนนี้ไปรับแม่ย่ามาที่บ้านลูกชายนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเชอรี่ด้านนอกบ้านพี่น้องอันนี้เป็นเชอรี่สีเหลืองนะดูสีเหลืองดูพี่น้องจ๋าดกโอ้โหสุกแล้วอ่ะเมื่อวานนี้ลูกโทรไปหาพ่อบอกว่ามันสุกแล้วป๊าดทิทุพี่น้องเอ้ยเป็นก้อนเป็นงนตัวอีฉันก็เตี้ยนะคะอันนี้กล้องแงนนะคะกล้องแงนพี่น้องพ่อกับคุณย่าเข้าไปในบ้านแล้วนะคะลูกไม่รู้ติดธุระอะไรมันดกมากพี่น้องเอ๋ยดกมากดกจริงๆนี่อันนี้ส่วนนี้สีเหลืองนะมันจะเป็นสีเหลืองสีส้มๆ สุกแล้วด้วยแล้วก็อีก3ต้นอยู่ในบ้านเดี๋ยวตื่นเต้นมากตอนนี้ดูค่ะดูค่ะคุณเลมโบเตรียมไม้มาสวยอย่างดีฟินๆก่อนนะพี่น้องอันนี้นอกบ้านนะพี่น้องไม่รู้ใครเดินผ่านก็เด็ดได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะอุ้ยฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟินคักฟินคักเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนคุณเลมโบจะเอาโคยจะเอาตะกร้าเดี๋ยวไปเอาตะกร้าก่อนค่ะพี่น้องน้องดูป๊าดดกคักดกแน่
อุ้ยน้องเอ๋ยเลือกเอาแต่ลูกสุดคุณเลมโบโอ้ดูอีกามาจิกเล่นจ้ะเตรียมโอ้โหทำไมมันดกแบบนี้พี่น้องเอ๋ยไม่มีปัญหาพี่น้องเจ้าของบ้านไม่อยู่ไม่เป็นไรมากับคุณย่าและคุณพ่อเจ้าของบ้านค่ะลูกโทรไปบอกเมื่อวานนี้สุกแล้วนะมาเก็บได้เลยเสร็จโจรเลยทีนี้อ่ะคุณย่าคุณย่ามายังไงเนี่ยคุณลิมโบจัดการใหญ่เลยพี่น้องแบวเลยบอกว่าคุณย่าบอกว่าอาจก็คือมีทั่วไปหมดมีเยอะทุกกิ่งทุกก้านจ้ะในเมืองนะพี่น้องรถก็จะเยอะหน่อยWhat and sickly? Huh? Oh, how you about it? แกบอกว่ามาแล้วลูกไม่อยู่หรือว่าเก็บไอ้เชอรี่ไปให้ผักกาดหอมที่บ้านเซอร์ไพรส์ต่างคนต่างเซอร์ไพรส์ถ้าเราเอาทั้งจุกด้วยมันก็เก็บได้นานนะพี่น้องเวลาล้างน้ำมันก็จะไม่เข้าที่หัวมันนะก็เอาทั้งจุกด้วยถ้าหลุดมาก็อย่างเงี้ยค่ะอุ้ย
ตอนนี้คุณแลมโบเอาบันไดนะคะเพื่อที่จะไปเก็บเอาเชอรี่สีเหลืองด้านนอกรั้วจ้ะน้องยาเข้ามาเชอรี่ยังมีดกนะคะดกมากเนี่ยพี่น้องดูค่ะดกดูค่ะนี่นะคะบ้านลูกจ้ะดอกมงดอกไม้โอ้ยเสียงดังค่ะเขาอยู่ในเมืองอ่ะเนาะนี่ขนาดอยู่ในใจกลางเมืองนะพี่น้องเก็บคลิปรีบหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไปจับบันไดให้คุณแลมโบเดี๋ยวเราไปเก็บลูกสีเหลืองสีส้มกันต่อค่ะดูค่ะหูยเจ้าหลับมือมีส้มแกเอาไอ้ที่เกี่ยวแขวนทำคลิปพี่โบดกมากพี่น้องอยู่นอกรั้วนะเหรอโอ้ยกินจนแสบลิ้นอันนี้หอมตั้งกล้องเก็บไม่ได้นะพี่น้องแงนตั้งบาทเลยเดี๋ยวจะช่วยคุณแลมโบเก็บสักหน่อยแต่ต้องวางกล้องค่ะเนี่ยแบบนี้ค่ะอู้โอ้ยดูค่ะปาดบอกแม่ย่าอย่าไปยืนริมถนนให้แม่ย่าดื่มกินบอกแม่ย่าอย่ายืนริมถนนจ้าบอกที่รักมาดูนิดหน่อยโอ้ยต้องเอาเท้าเหยียบไอ้บันไดให้แกค่ะเพราะว่าตั้งกระปูนเดี๋ยวลื่นว้ายพี่น้องอุ้ยโอ้ยดูค่ะป่ะป่ะลมเย็นดีกูล่ะดกจริงดกจังน้องเอ๋ยโอ้ย
เราก็ปลูกมา2ปีแล้วนะที่บ้านสวนของเราอ่ะปีที่แล้วก็เริ่มมีดอกละมีคนคอมเมนต์เข้ามาหลายคนบอกว่าทำไมไม่ปลูกเชอร์รี่ก็แสดงว่าไม่ได้ติดตามชมคลิปค่ะดูคุณลัมโบเก็บเป็นพวงเป็นพวงโอ้ยดูโอ้ยบาร์ติดก็โอ้ยโอ้ยเกบอกว่าให้เหยียบบันไดไว้โอ้ยมาแล้วครับแผนกทำความสะอาดหน้าบ้านให้ลูกชายผักกาดหอมกวาดค่ะกวาดใบไม้แล้วก็เป็นเศษกิ่งก้านแล้วก็ลูกเชอร์รี่มันร่วงหล่นลงด้านล่างนะคะดูบ้านคนอื่นเขาสะอาดหน้าบ้านของลูกมันสกปรกเพราะว่ามันหล่นลงมาเนาะคนเหยียบบ้างรถเหยียบบ้างค่ะก็เลยกวาดจะให้คุณแลมโบเอาลงถังขยะจ้ะทำงานดีมากดูสิดูบ้านคุณอื่นสิพี่น้องสะอาดลิตเตอร์ทินแอนด์สกริงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอย่าโอ้วัดดุกติกทักสวิเกเย็ดแต่รอเย็ดแต่สีสวยมากเก่งมากครับไปแล้วครับถังขยะก็มีอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วจ้ะอยู่บ้านคนอื่นสะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะเดี๋ยวคุณแลมโบมาเอาบันไดคืนดูพี่น้องดูค่ะสาวๆคนไหนจะมาเก็บมาดูค่ะนี่ยังดกอยู่เลยอันนี้ด้านนอกนะด้านในนู้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะจะของมานักเลงมาจะของมาพอดีเลยเอ้ยมาแล้วเจ้าของบ้านมาพอดีเลย VHU ยะ Thank you so much ยะชัวเจ้าของบ้านมายืนดูนี่พ่อเอาถ่านมาให้ด้วยเราได้เชอร์รี่แล้วเราก็เอาผักมาแลกสิคะเข้าไปบอชกุดจะได้ตัวไม่เอ็นทำไมเอ็นย่าบอกขอแค่ต้นเดียวดมเย็ดตะสีนนะอย่าเอาดมเย็ดไปนะกอดอ่ะย่ออ่ะอร่อยมากสีนี้อร่อยมากเลยเนาะเยอะเลยแลกกันอิติก้าหนึ่งอยู่ท้ายรถแล้วกันอุ้ยผักสมิเกวิลสไปน์วิลอุ้ยหมูป่าโอ้ยทิวสันทักลูกเขาอบหมูป่าพี่น้องวินสวินให้ลูกให้แลกกันอ๋อ
ได้หมูป่าได้หมูป่าลูกบอกว่าของลูกไม่ขึ้นเลยไอสตรอเบอรี่ไม่มีเลยน่ารักโอ้ยทำไมใส่ถุงน้อยจังพ่อถ่านมาให้ด้วยเอาถ่านมาเอาผักมาสตรอเบอรี่มาได้เชอรี่กลับบ้านแล้วก็ได้หมูป่าเป็นขานะพี่น้องหมูป่าอบคุณย่าใจดีให้จักรยานค่ะพี่น้องถักสวิกเก้คุณย่าให้จักรยานค่ะคุณย่ามอบกุญแจให้จักรยานเก่าไม่เก่าดูกุญแจก็รู้ค่ะพี่น้องสนิมอากาศร้อนๆอากาศดีๆเดี๋ยวเราก็จะถีบจักรยานกันค่ะ